สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะที่เคยเล่นและไม่เคยเล่นนะในเกมรักนล็อกฟิลีเทิร์นหรือคนที่สนใจก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของอาชีพสายพ่อค้านั่นเองนะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นดูในส่วนของคุณสมบัติหรือสเตตัสของตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับคุณสมบัติหรือสเตตัสของตัวละครนี้ทีมงานเขาก็จะแบ่งไว้3กลุ่ม3สายด้วยกันนะก็จะเป็นBasic Merchant นะครับ Tanker Merchant แล้วก็ Attacker นะครับใครอยากจะเล่นเซตไหนอย่างไรนะครับก็เลือกได้เลยนะครับในส่วนของสเตตัสนั้นแต่ละสายก็จะแตกต่างกันไปนะสำหรับผมนั้นก็เลือกสาย Attacker นะครับก็คือสายโจมตีเป็นหลักนะดังนั้นตัวสเตตัสนะครับก็จะเน้นไปที่ค่าสเตนนะแล้วก็ค่าเด็กค่าลักนะครับลำดับต่อมาในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับแนะนำให้ใส่เป็นเซตนะครับเพราะว่าจะได้รับคุณสมบัติความสามารถของอุปกรณ์นะได้ดีที่สุดนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆนั้นนะครับสร้างอุปกรณ์สวมใส่นะก็จะได้รับจากการคราฟนะครับนะทุกคนก็สามารถหาวัตถุดิบนะครับมาสร้างได้นะครับก็จะมีแป้นแล้วก็มีวัตถุดิบอื่นๆนะถ้าหากนะครับเราสร้างอุปกรณ์สวมใส่ครบเสร็จแล้วและนำมาใส่ติดตัวก็จะได้รับคุณสมบัติหรือเอฟเฟกต์เพิ่มเติมตามที่มันมีบอกไว้นะครับนะดังนั้นก็แนะนำให้หาสร้างหรือหาคราฟนะครับอุปกรณ์สวมใส่มาสวมใส่กับตัวละครกันนะต่อมานะก็จะเป็นทหารรับจ้างนะครับของสายพ่อค้านะสำหรับสายพ่อค้านั้นมันก็จะเล่นได้ทั้งสายโจมตีแล้วก็สายป้องกันนะครับสำหรับทหารรับจ้างนั้นก็จะมีมากมายหลากหลายให้เลือกนะผมก็แนะนำเบื้องต้นให้เพื่อนเลือกตามที่ตัวเองถูกใจนะครับตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับนะเพราะว่าสายโจมตีกับสายป้องกันนี่มันก็จะมีทหารรับจ้างที่หลากหลายที่เพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้กับตัวละครเรานะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับกับคุณสมบัติของสกิลกันนะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรีสกิลกันก่อนนะครับโดยใช้ไอเทมตัวนี้นะซึ่งไอเทมตัวเนี้ยเราก็จะสามารถหาได้จากเควสเปลี่ยนอาชีพนะครับนะที่เป็นคัสสอร์นะครับเบื้องต้นนะแล้วก็ซื้อได้ในร้านแคชช็อปนะครับเมื่อเรารีเซ็ตสกิลแล้วนะสำหรับการอัพสกิลในเกมรักนาล็อกวีลีเทอร์นนะครับผู้เล่นสามารถอัพสกิลของคัสที่สูงกว่าได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมคลาส2ผมก็สามารถอัพสกิลของคลาส2ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปอัพผ่านในคลาส1นั่นเองนะเราก็มาเริ่มต้นกันที่สกิลของอาชีพพ่อค้าหรือเมอร์แชนต์กันก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลแรกนั้นนะก็จะเป็นสกิลสแลตตัวนี้นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลใหม่ล่าสุดนะครับนะที่เพิ่มเข้ามาในการทดสอบครั้งที่2นี้นะครับของประเทศไทยนะสำหรับคุณสมบัติของสกิลนะครับมันก็จะก่อให้เกิดนะครับ 144% นะครับของพลังโจมตีทางกายภาพเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะภายในระยะ6เมตรด้วยกันนะครับในส่วนของคุณดาวนั้นก็จะอยู่ที่11วินาที
สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลรถเข็นที่ชื่อว่าเชนคาร์ทนั่นเองนะครับเมื่อเรากดใช้แล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแล้วก็โชว์รถเข็นในรูปแบบต่างๆนะครับผู้เล่นสามารถปลดล็อกได้นะครับนะปลดล็อกโดยใช้เซนี่นะครับใช้ไดมอนด์นะแล้วก็ใช้รูบี้นั่นเองนะเราก็ปลดล็อกไปแล้วกันนะครับนะโดยรถเข็นรูปแบบที่เราปลดล็อกนั้นนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมให้เราด้วยนะหากเราสวมใส่มันนะครับก็จะมีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 2% เพิ่มพลังป้องกัน50หน่วยเพิ่มสเตนท์2หน่วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยคริติคอล 8% นะเราชอบใจอันไหนอยากได้คุณสมบัติอันไหนก็กดอีควิกได้เลยนะครับมากดอีควิกแล้วนะต่อไปนะครับเราก็ต้องเรียกรถเข็นออกมานะต่อมานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรถเข็นแล้วนะเราก็จะต้องทำการเรียกรถเข็นออกมานั่นเองนะครับโดยใช้สกิลรถเข็นอีกอันหนึ่งนะที่ชื่อว่าพุทคาร์ดนะครับนี่มันก็จะเป็นสกิลเรียกรถเข็นออกมาแบบนี้นะครับนะสำหรับตัวพุทคาร์ดนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาคูลดาวน์ของมันอยู่นะที่ 0.5 วินาทีนะครับหลังจากการใช้งานนะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่เราจะใช้รถเข็นในการโจมตีนะนั่นก็คือสกิลคาร์ดรีวอลูชันนะครับสำหรับสกิลนี้เมื่อใช้งานแล้วนะก็จะเกิดความเสียหาย 288% นะครับของพลังโจมตีทางกายภาพกับศัตรูนะในระยะ 1.5 เมตรนะครับสำหรับคูลดาวของสกิลนี้ก็จะอยู่ที่7วินาทีนั่นเองสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับมันก็จะเพิ่มความสามารถของสกิลคาร์ดเรโวลูชันนะนั่นก็คือสกิลเอนชานต์คาร์ดเรโวลูชันนั่นเองนะครับสำหรับสกิลติดตัวสกิลนี้มันก็จะลดคูลดาวให้กับสกิลคาร์ดเรโวลูชัน2.2 วินาทีด้วยกันต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวอีกเช่นกันที่ชื่อว่า Act Training นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตี 25% และเพิ่มฮิต15หน่วยนะครับให้กับอาวุธขวานของเรานะสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลตัวละครที่คุ้นเคยที่ชื่อว่าเคซี่นั่นเองนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มสเตน25หน่วยให้กับตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้ในระยะ10เมตรเป็นเวลา30วินาทีด้วยกันในส่วนของคุณดาวนั้นก็จะอยู่ที่30วินาทีครับสกิลโจมตีต่อมาของพ่อค้านะครับก็จะเป็นสกิลที่คุณเคยกันดีนะนั่นก็คือสกิลแมมโมไนท์นั่นเองนะครับหรือสกิลใช้เงินฟาดหัวนะคุณสมบัติของมันนะครับของสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายสูงถึง 462% ด้วยกันนะครับของพลังโจมตีทางกายภาพเปอร์เซ็นต์นะและจะเสียเซนี่นะครับ 1,529 เซนี่นะในการใช้งานแต่ละครั้งนะครับสำหรับคูลดาวน์คูลดาวน์ของสกิลนี้จะอยู่ที่7วินาทีสกิลต่อมาของพ่อค้านะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวนะที่ชื่อว่าดิสเคาท์นะครับนั่นก็คือการลดราคานะครับการซื้อจากร้านค้านะครับสูงสุดถึง 6% ด้วยกันนะเมื่อเราเข้าไปที่ร้านค้า NPC นะครับมันก็จะมีคำว่าเซลโชว์มาตรงนี้นะก็จะเป็นการลดราคานะครับของสินค้าในร้านค้าสูงสุดถึง 6% นะ
คือต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวอีกเช่นกันนะครับก็เป็นสกิลที่มาคู่กับสกิลดิสเคาท์นะนั่นก็คือโอเวอร์ชาร์จนั่นเองนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะทำให้เราขายของได้แพงขึ้นนะครับหรือได้ราคาสูงขึ้น 6% นั่นเองนะเราก็ลองดูนะกดเซลล์นะครับนี่มันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเราสามารถขายได้สูงกว่าราคาเดิมนะครับนั่นก็คือ 4,980 เป็น 5,155 นั่นเองนะครับนะมันก็จะแจ้งให้เราทราบนะว่าขายสินค้าได้สูงกว่าราคาเดิมเท่าไหร่นะครับสกิลติดตัวสกิลสุดท้ายนะครับของอาชีพพ่อค้านะนั่นก็คือสกิล Increased Key นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเพิ่ม Max HP 15% ให้กับตัวละครเรานั่นเองคราวนี้มาถึงสกิลของ Blacksmith บ้างแล้วนะครับนะก็จะเป็นพ่อค้าที่เป็นอาชีพคลาส2นะครับอ่ะสกิลแรกนะก็จะเป็นสกิลโจมตีที่ชื่อว่า Echo นะสำหรับสกิลนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะครับสร้างความเสียหายสูงสุดถึง 251% ของพลังโจมตีทางกายภาพกับศัตรูในระยะ 2.3 เมตรนะครับส่วนคุณดาวนั้นก็จะอยู่ที่7วินาทีด้วยกันสกิลต่อมาเป็นสกิลที่คนเล่นพ่อค้าคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนรัชนะคุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะเพิ่ม Attack Speed นะครับ 30% ด้วยกันเป็นระยะเวลา12วินาทีในส่วนคูลดาวน์นั้นก็จะอยู่ที่22วินาทีสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนที่ชื่อว่า Maximize Power นะสำหรับสกิลนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อใช้งานสกิลแล้วหรืออยู่ในขณะเอฟเฟกต์ของสกิลนะครับมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายของอาวุธนะในการโจมตีมอนหรือเป้าหมายนั้นนะครับสามารถสร้างความเสียหายได้สูงที่สุดนั่นเองและในขณะเดียวกันนะก็จะลดการใช้งาน ST 12หน่วยนะครับทุกๆ5วินาทีส่วนคูลดาวน์นั้นก็จะอยู่ที่1วินาทีสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับนั่นก็คือ Enchant Maximize Power สำหรับสกิลนี้ก็จะลดการใช้งาน SP 3หน่วยนะของสกิล Maximize Power นั่นเองสกิลต่อมานะครับสกิลดูบอสเซลแมนชิพนะในส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับที่ใช้ลดคุณสมบัติของสกิลแมมโมไนท์นะสกิลติดตัวต่อมานะครับก็จะชื่อว่าฮิลบายดิ้งนะเป็นสกิลที่เพิ่มค่าสเตนให้กับตัวละครสูงถึง7หน่วยด้วยกันสกิลสุดท้ายนะครับของแบ็กสมิธนะมันก็จะเพิ่มความต้านทานไร้ธาตุนะครับ 7% แล้วก็เพิ่มความต้านทานธาตุไฟ 7% ด้วยกันลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลของไวสมิธนะเราก็มาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับสกิลไวสมิธอันนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวที่ชื่อว่า Increase Critical นะครับก็คือเพิ่ม Critical Damage 15%สกิลต่อมาเม็ดดาวอันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับก็จะสร้างความเสียหาย 124% ของพลังโจมตีทางกายภาพกับศัตรูในระยะ 2.3 เมตรนะแล้วก็ลดพลังป้องกัน 5% นะครับ10วินาทีนะกับศัตรูด้วยในส่วนของคุณดาวนั้นก็จะอยู่ที่15วินะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลรถเข็นที่ชื่อว่าคาร์ดบูทนะครับสกิลนี้ก็จะลดความเร็วการเคลื่อนที่นะครับของตัวเองกับต
ปาร์ตี้ภายในระยะ10เมตรเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับ 10% ทันทีนะครับกับปาร์ตี้แล้วก็ตัวเองในส่วนของคูลดาวน์ก็จะอยู่ที่18วินาทีสกิลต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสกิลสนับสนุนอีกเช่นกันที่ชื่อว่า Overtouch นะมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี 10% เป็นเวลา90วินาทีแต่ว่าจะต้องใช้เงินเซนี่นะครับในการใช้สกิล 1,094 เซนี่แทน SP นะครับในส่วนคูลดาวน์นั้นก็จะอยู่ที่108วินาทีสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวที่ชื่อว่า Enchant Meltdown นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับสกิล Meltdown 14% ด้วยกันนะต่อมาก็จะเป็นสกิลรถเข็นหรือสกิลขว้างรถเข็นที่รู้จักกันนะครับนั่นก็คือ Card Domination นั่นเองนะสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตีทางกายภาพกับศัตรูในระยะ 2.3 เมตรนะในส่วนของคุณดาวก็จะอยู่ที่9วินาทีสกิลสุดท้ายของไวซ์สมิธนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนะสกิลติดตัวที่ชื่อว่า Incase Card Termination นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะลบคุณดาวของสกิล Card Termination นั่นเองนะรายละเอียดเบื้องต้นนะครับในส่วนของสเตตัสคุณสมบัติรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็สกิลของอาชีพสายพ่อค้านะครับก็มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ